และทีนี้นะคะเพื่อนๆคงไม่มีคนไหนไม่เคยได้ยินคำว่า AI นะคะแต่ว่าเพื่อนๆ เคยลองใช้ AI PC หรือยังถ้ายังนะคะคิมแนะนำตัวนี้เลยจ้า Acer Swift Go 16นะคะตัวนี้นะใช้ Intel Core Ultra นะคะส่วน AI ที่ติดมากับตัวเครื่องนะคะจะเป็น Windows Copilot นะจะมีปุ่มรัดอยู่ตรงแป้นพิมพ์นะคะส่วนอื่นๆนะคะของเครื่องนะเพื่อนๆตามไปดูกันได้เลยจ้าเอาละเรามาเริ่มกันที่ภายนอกของน้องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีสตีลเกรย์นะคะโครงสร้างอลูมิเนียมนะจ๊ะน้ำหนัก 1.6 โลเท่านั้นนะคะบางเบานะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะแล้วก็ตัวนี้นะเขาบอกว่าสามารถเปิดหน้าจอนะคะได้ภายใน1มือนะคะมือเดียวเท่านั้นจ้าเปิดได้เลยถึง180องศานะพอเปิดมาถึงระดับหนึ่งนะคะตัวนี้มันจะมีช่วยดันนะทำให้ตัวเครื่องนะคะด้านล่างนะยกขึ้นนะคะนี้เปิดได้สุดเลยจ้ะ180องศาค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นแบบ16นิ้วนะเป็นจอแบบ OLED นะคะความละเอียดนะคะ 3.2K ค่ะ 3,200 คูณ 2,000 อัตราส่วน 16:10 นะ DCI-P3 นะคะ 100% refresh rate 120 Hz นะคะความสว่างสูงสุด400 nit Display HDR True Back 500ส่วนเว็บแคมนะคะความละเอียด 1440p นะคะพร้อมกับมีตรงนี้ด้วยนะเปิดปิดได้นะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะต่อมานะคะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะจะเป็นแบบ Backlight นะคะมีไฟสีขาวนะคะเป็นแบบ Full Size นะมาพร้อมปุ่ม Acer Sense นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยช่วยการตั้งค่าของระบบในเครื่องนะคะลองกดดูนะทุกคนจะเป็นโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะและอีกปุ่มหนึ่งนะคะที่แนะนำเลยก็คือปุ่ม Copilot นะคะลองกดดูนะมันจะเป็นตัวที่ใช้ AI นะคะในการช่วยเพื่อนๆ นะอย่างเช่นแบบคุณเพื่อนๆอยากรู้อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ถามได้เลยออกแบบโลโก้เขียนโค้ดนู่นนี่นั่นนะคะสามารถทำได้เลยนะคะในส่วนของทัชแพดนะคะจะเป็นแบบ Ocean Glass ทัชแพดนะคะอันนี้ทำจากกระจกนะมาที่พอร์ตการเชื่อมต่อนะคะทางด้านขวานะคะจะมี USB 3.1 Type A นะคะรองรับการชาร์จนะแม้ปิดเครื่องนะคะช่องเสียบแจ็คขนาด 3.5 มิลลิเมตรค่ะเป็นแบบออดิโอคอมโบไมค์นะคะแล้วก็ไมโคร SD Card Reader แล้วก็ไฟแสดงสถานะค่ะต่อมาทางด้านซ้ายนะคะจะมี USB C 2ช่องนะคะที่รองรับ Thunderbolt 4นะแล้วก็พอร์ต DC 100วัตต์ค่ะ HDMI 2.1 และ USB 3.2 Gen 1 Type A นะคะต่อมาเรามาดูกันว่านะคะว่าโปรแกรม Acer Sense นะคะที่มากับตัวเครื่องนะคะมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะ Acer Sense นะตรง Home นะคะแล้วก็จะมีเป็น3โหมดนะคะเป็นโหมดที่มากับตัวเครื่องเลยนะคะก็คือเป็นโหมดแบบประหยัดพลังงานสำหรับเพื่อนๆใช้น้อยนะอันนี้ก็จะไม่ค่อยกินแบตนะคะต่อมานะคะก็เป็น normal นะคะทั่วไปสำหรับเพื่อนๆที่แบบใช้ทำงานใช้นู่นนี่นะคะแล้วก็หมวดที่เราใช้อยู่นะคะก็คือ performance นะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมอะไรก็จะใช้พลังงานเยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะมี status บอกตรงนี้นะคะว่าเราใช้แรมไปเท่าไหร่แล้ว CPU เท่าไหร่กี่องศานะคะแล้วก็มีbattery status ให้ดูด้วยนะแล้วก็มันก็จะมี feature อีกนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยตรงนี้นะคะ view all feature ตรงนี้นะแล้วก็คลิกทีหนึ่งนะคะมันก็จะมีขึ้นมาเพียบเลยนะคะตัวแรกนะคะจะเป็น Acer Light Art นะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบไดคัตนะคะอันนี้ก็สามารถขยายขนาดนู่นนี่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าตัดแบ็กกราวด์หรือว่าตัดเป็นคนก็ได้นะคะแล้วก็อัปโหลดแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวที่2นะเป็น Acer Underview นะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นแอนิเมชันนะคะตั้งเป็นแบบภาพหน้าจอมันบึ๊บวับบึ๊บวับอะไรงี้ได้นะคะตัวที่3นะคะอันนี้ก็จะช่วยตัดต่อนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมีเป็น AI นะคะใช้มาช่วยในการตัดต่อได้นะคะต่อมาก็จะเป็น Acer Purify View นะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยเป็นออโต้โฟกัสนะคะเพื่อนๆก็คือแบบว่าสมมติเราอยู่ด้านซ้ายของจอมันก็จะทำให้เราอยู่ตรงกลางของภาพตลอดเลยนะแล้วก็ตานะคะก็จะจับโฟกัสนะให้เราอ่ะตามองกล้องตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจะเป็นแบบว่าตัดพื้นหลังนะคะหรือว่าทำให้พื้นหลังเราเบลอนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นไมค์นะคะตัวต่อไปจะเป็น Acer Purify Voice นะคะตัวนี้ก็จะตัดเสียงรบกวนนะคะต่างๆไม่ว่าจะแบบมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรนะคะมันก็จะสามารถช่วยให้เราอ่ะฟังได้ลื่นขึ้นตัดเสียงรบกวนเสียงแตรลดได้อย่างแบบกริบๆเลยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวจอ OLED นะคะก็คือจะช่วยลดการเบลอของจอนะคะอันนี้ก็ทำให้มันเบลอน้อยลงนะคะหน้าต่อมาก็จะเป็นเช็คอัพนะคะอันนี้ก็เช็คอัพชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้เลยนะว่าแบตเตอรี่นะคะเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็
ความจงความจำนะคะแรมใช้ไปเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถคลีนอัพได้ด้วยเพื่อนๆสามารถแยกเป็นทีละตัวเช็คแยกได้นะหรือว่าจะเป็นเช็คทีเดียวได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็น personal setting นะหรือว่าการปรับแต่งส่วนบุคคลนั่นเองนะคะอันนี้เข้ามานะแล้วก็จะเจอเหมือนคล้ายๆหน้าแรกที่เราเจอเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นโหมดแบบว่าประหยัดพลังงานปกตินะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเล่นเกมนะคะนี่ก็จะใช้พลังงานเยอะหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่ USB ชาร์จนะคะก็เพื่อนๆเลือกสามารถเลือกได้นะว่าให้ชาร์จถึงแค่ 80% แล้วก็พอแล้วหรือว่าจะชาร์จแบบเต็ม 100% ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าปิดเครื่องแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะยังสามารถใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นได้คุณเพื่อนๆก็เปิดอันนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ลิมิตนะลิมิตว่าชาร์จแบตได้ถึงเท่าไหร่นะคะอันนี้เราตั้งไว้ที่30นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปเป็นจอนะคะจอนะคะก็จะมีแบบแสงสีฟ้านะคะแล้วก็เปิดไว้อะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีจอ OLED นะคะช่วยป้องกันจอในการให้มันเบลอช้าลงนะคะก็จะมี Dark Mode นะคะ Transparency ค่ะ Acer Screen Saver Setting นะคะแล้วก็ Auto High Tech Bar นะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งกันได้ตามใจชอบเลยค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอป Center นะอันนี้ก็คือจะเป็นแอปของทาง Acer นะอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถโหลดได้เลยนะก็อันนี้คือเขาแนะนำมาให้นะคะแต่ว่าเราโหลดไว้หมดแล้วนะคะสามารถค้นหาช่องเสิร์ชตรงนี้ได้นะคะมาที่สเปคของตัวเครื่องนะคะหัวใจหลัก Intel Core Ultra 5 125H ค่ะมี CPU ทั้งหมด14คอนะคะแบ่งเป็น P คอนะคะ4อันนะแล้วก็ E คอนะคะ8อันค่ะแล้วก็ LP นะคะ2คอค่ะขบวนการผลิต7นาโนเมตรค่ะต่อมานะคะจะเป็น GPU นะหรือว่ากราฟิก Intel Arc นะคะเป็น on CPU นะขบวนการผลิตนะคะเป็น5นาโนเมตรค่ะส่วน RAM นะคะจะเป็น LPDDR5X นะคะเป็นแบบ on board นะให้มา32 GB เลยค่ะตอนเรทที่ให้มานะคะคือ1 TB ค่ะ Acer Swift Go 16นะคะตัวนี้นะก็จะใช้เป็น Intel Core Ultra 5กับ7นะคะมี2รุ่นให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้น 39,990 บาทค่ะมาพร้อมกับ Microsoft 11 Home นะคะ Office Home แล้วก็ Student 2021ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะคิมชอบตรงที่มันน้ำหนักเบานะคะ 1.6 กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็จอ OLED ด้วยนะทุกคนภาพสวยคมชัดแน่นอนแล้วก็ตัวที่เป็น AI นะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสายเกมหรือสายวาดรูปอะไรก็สามารถใช้ได้จริงๆนะแล้วก็สามารถพกพาได้เพราะว่าดีไซน์แบบบางเบาฉบเฉี่ยวสามารถพกพาได้ง่ายๆเลยค่ะ